คลาสนี้เป็นโยคะบำบัดปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังนะคะส่วนหนึ่งเลยสาเหตุสำคัญของอาการปวดหลังส่วนล่างนะคะก็เกิดจากกล้ามเนื้องอสะโพกนะคะหรืออีลิโอโซแอสนะคะเขาเกิดการตึงตัวมากๆนั่นเองนะคะซึ่งสาเหตุหลักเลยก็คือจากการที่เรานั่งนานเกินไปนั่นเองนะกล้ามเนื้อมัดนี้เขาจะเชื่อมระหว่างลำตัวนะคะส่วนบนกับส่วนล่างพอเขาตึงมากๆเขาก็จะดึงตัวของเรานะคะให้งอเข้ามาหากันนะคะก็จะทำให้ก้นกระดกไปด้านหลังเกิดภาวะที่เรียกว่าหลังแอ่นนะเพิ่มแรงกดไปที่หลังส่วนล่างแล้วก็ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่หลังล่างได้นะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกด้วยเนาะทำให้ปวดหลังล่างเรื้อรังนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะโฟกัสการยืดที่กล้ามเนื้ออีลิโอโซแอสกันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากท่า table top นะคะวางมือวางเข่านะในท่า alpha position หรือ table top เลยก็มืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะเข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกนะคะนิ้วมือกลางกว้างนะกระจายน้ำหนักทั่วทั้งฝ่ามือเลยกระชับหน้าท้องไว้นะคะในท่าเริ่มต้นตรงนี้นะคะหายใจเข้าครั้งต่อไปเราจะกระดกก้นขึ้นค่ะหย่อนหน้าท้องลงยืดอกไปด้านหน้าค่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะม้วนก้นกบเข้ามาเขมวดท้องนะสูบสะดือขึ้นไปโก่งหลังโก่งสะบักค่ะมือผลักพื้นออกไปนะเก็บคางชิดอกไว้ตามองสะดือหายใจเข้าค่ะยกก้นขึ้นหย่อนท้องลงค่อยยืดออกไปด้านหน้าค่อยๆเฉยคางขึ้นนะในตรงนี้นะเราหย่อนสองนิดนึงหายใจออกเขมวดท้องโก่งหลังเก็บคางหายใจเข้ายกก้นขึ้นหย่อนท้องลงยืดอกเงยหน้านะเป็นคาวโพสหายใจออกค่ะขมวดท้องนะก่งหลังก่งสะบักแคทโพสหายใจเข้าค่ะยืดลำตัวด้านหน้าหายใจออกยืดลำตัวด้านหลังขออีกหนึ่งเซตค่ะหายใจเข้าหลังแอ่นแอ่นเป็นท่าวัวหายใจออกหลังโก่งๆเป็นแมวโกรธหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหลังตรงตามแนวธรรมชาตินะคะก้าวขาขวามาด้านหน้าระหว่างมือขยับขาซ้ายไปด้านหลังเล็กน้อยนะมืออยู่ข้างเท้าไว้นะคะตรงนี้นะคะกดสะโพกลงมาค่ะยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกถอยสะโพกไปด้านหลังครับสปริตนะยืดขาด้านหน้ายกนิ้วเท้าขึ้นหายใจเข้าค่ะงอเข่ากลับมาด้านหน้าวางเท้ายืดออกขึ้นหายใจออกถอยไปยืดขาขออีก3เซตนะหายใจเข้ามาด้านหน้านะตรงนี้จะรู้สึกยืดนะคะกล้ามเนื้อที่เราต้องการจะโฟกัสวันนี้คือกล้ามเนื้องอสะโพกนะหายใจออกถอยไปยืดแฮมสตริงคนที่มือใหม่ยังตึงมากๆนะคะสามารถใช้บล็อกจับนะคะแล้วช่วยได้นะจะง่ายขึ้นนะหายใจเข้าอันนี้หายใจออกหายใจเข้ามาด้านหน้าหายใจออกมาด้านหลังกลับไปด้านหน้าเราจะค้างไว้ที่ low lunge นะคะยกตัวขึ้นมามือวางหน้าขาแบบนี้เลยนะคะให้เรากดก้นกบลงนิดนึงนะตรงนี้พยายามให้มั่นใจว่าหลังจะไม่แอ่นนะให้หมุนก้นลงกดก้นกบลงดึงหน้าท้องเข้านะคะหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆหย่อนหน้าขาลงมาหย่อนสะโพกลงมาอย่าลืมดึงหน้าท้องเข้าตลอดกดก้นกบลงนะคะจะได้ไม่เจ็บหลังเนาะมือขวาวางไว้ที่ขาขวาแบบนี้เลยชูแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอียงตัวไปทางขวาใครสามารถเอามือแตะพื้นที่พื้นด้านขวาได้ก็แตะลงมาได้นะถ้าใครมีบล็อกใช้บล็อกช่วยจับได้แบบนี้ได้นะใครไม่มีก็วางไว้ที่หน้าขาแบบนี้เลยเอียงมาทางขวารู้สึกยืดนะคะที่หน้าสะโพกตรงนี้มากๆเลยนะคะหน้าสะโพกตรงนี้แล้วก็ลงไปถึงหน้าขาเลยหายใจเข้าลึกออกยาวตรงนี้สักครู่นึงอย่าลืมนะดึงหน้าท้องเข้าไว้ตลอดเวลานะคะเซฟหลังล่างนะหัวไหล่ข้างขวาผ่อนคลายหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆทิ้งน้ำหนักมาทางขวาอีกนิดนึง
ค่อยๆยกตัวกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายดึงขาขวากลับไปด้านหลังวางเข่าเปลี่ยนข้างก้าวขาซ้ายมาด้านหน้าระหว่างมือเข่าซ้ายข้อเท้าซ้ายตรงกันนิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าเลยนะคะมือคว่ำเท้าไว้แบบนี้ยืดออกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกถอยสะโพกไปด้านหลังพยายามยืดแนวหลังไว้หายใจเข้างอเข่าวางเท้ากลับมาด้านหน้าหายใจออกถอยไปยืดขาอย่าลืมนะผู้ฝึกใหม่นะคะใส่บล็อกช่วยนะคะอย่างนี้ได้เลยนะหายใจเข้ากดสะโพกลงยืดหน้าขาขวาตรงนี้หายใจออกพยายามหลังตรงไว้ตลอดนะหายใจเข้ากลับมาด้านหน้าหายใจออกถอยไปด้านหลังหายใจเข้าขังไว้ที่อัญชเนยาสนะโลลันช์เอามือมาไว้ด้านข้างแบบนี้ชูแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอียงตัวมาทางซ้ายรู้สึกยืดที่หน้าสะโพกขวามากขึ้นนะใครทำได้ก็ลดต่ำลงใครมือแตะพื้นได้ก็แตะพื้นใครไม่มีบล็อกเอามือวางไว้ที่หน้าขาซ้ายได้เลยอย่าลืมดึงหน้าท้องเข้าไว้ตลอดเวลานะคะหลังจะได้ไม่มีแรงกดมากเกินไปหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายค่อยๆยกตัวกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกลดมือลงผ่อนคลายดึงขาซ้ายนะคะกลับมาด้านหลังอยู่ในท่าอัลโฟหายใจเข้าค่ะหายใจออกคราวนี้เราจะดึงเข่าขวามาด้านหน้านะคะดึงเข่ามาด้านหน้าอยู่มาใกล้ๆมือขวาแบบนี้นะแล้วเราจะสไลด์ขาซ้ายไปด้านหลังเหมือนกับว่าเราจะวางหน้าสะโพกตรงนี้ลงมาหาพื้นนะเอื้อมือซ้ายไปด้านหน้านิดนึงแล้วหย่อนหน้าขาซ้ายลงมาที่พื้นนะบิดตัวมาทางขวารู้สึกยืดนะที่หน้าขาซ้ายนะคะหน้าสะโพกซ้ายกล้ามเนื้ออิลิโอโซเอสที่เราต้องการยืดเขาเนาะรู้สึกยืดตึงมากๆเลยเนาะหายใจเข้าออกลึกยาวสบายสบายถ้าใครอยากยืดมากขึ้นนะคะลองตั้งนิ้วเท้าด้านหลังนะคะแล้วยกเข่าขึ้นก็จะยืดได้ลึกขึ้นมาอีกนิดนึงหายใจเข้าออกลึกยาวสบายสบายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะรับรู้ลมหายใจมือซ้ายดันพื้นไว้นะคะระวังไหล่ซ้ายนะไม่ขึ้นมาใกล้หูนะคะค่อยๆ คลายดึงมือกลับมาเท่ากันแล้วเอาขาขวากลับมาที่เดิมเปลี่ยนข้างนะคะดึงข่าซ้ายมาด้านหน้าวางขาขวาลงขยับมือซ้ายขึ้นไปด้านบนมือขวาขยับมือขวาขึ้นมาด้านบนนะบิดตัวมาทางซ้ายนิดหนึ่งทิ้งหน้าสะโพกขวาตรงนี้ลงมาหาพื้นรู้สึกยืดนะที่ hip flexor ข้างขวาหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายใครอยากรู้สึกมากยืดมากขึ้นนะตั้งนิ้วเท้าด้านหลังนะคะแล้วยกเข่าไว้ไม่ได้ก็วางไปเลยนะค่อยๆ คลายนะดึงเข่าซ้ายกลับมาก่อนอันนี้เราจะดึงเข่าขวานะคะ
ขึ้นมาด้านหน้าแล้วกางออกไปด้านข้างกางออกไปด้านข้างแบบนี้นะเอาหน้าแข้งกางออกไปต้นขาหน้าแข้งทำมุมฉากกันลดลำตัวลงวางศอกใต้ไหล่สังเกตความรู้สึกนะคะรู้สึกยืดตรงไหนนะคะพยายามกดนะต้นขาขวาด้านไหนตรงนี้กดลงมาใกล้พื้นมากที่สุดหายใจเข้าลึกออกยาวลองพับขาด้านหลังเข้ามาเพิ่มการยืดนะยืดหน้าขาซ้ายด้วยนี่เดี๋ยวเราจะยืดให้ลึกขึ้นนะคะถ้าใครไปต่อได้นะถ้าใครไม่ได้ก็อยู่ที่เดิมหายใจเข้าลึกหายใจออกขามือกดพื้นนะดันตัวยกขึ้นได้ยืดหน้าท้องมากขึ้นหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจค่อยๆวางข้อศอกลงเหยียดขาซ้ายออกไปนะคะเอามือนะเอามือซ้อนกันแบบนี้แล้วพักหน้าผากลงไปเราจะยกนะคะยกขาขวาขึ้นนะคะแล้วโน้มมาฝั่งตรงข้ามพยายามไม่ให้อกขวายกขึ้นมานะคะพยายามคว่ำตัวคว่ำศีรษะลงมาแบบนี้นะไปแต่ขานะรู้สึกยืดเนี่ยกล้ามเนื้องอสะโพกตรงนี้นะหายใจเข้าลึกออกยาวสังเกตความรู้สึกของร่างกายนะคะว่ารู้สึกตรงไหนค่อยๆคลายความตัวกลับมาเงยหน้าขึ้นมือดันพื้นนะยกตัวกลับขึ้นมาสู่ท่า All Four นะเปลี่ยนข้างนะคะมาข้างซ้ายดึงเข่าซ้ายมาด้านหน้าหน้ามาทางซ้ายกางออกไปด้านข้างนี่นะแล้วลดลำตัวลงวางศอกลงไปต้นขาหน้าแข้งนะคะทำมุมฉากกันหายใจเข้าหายใจออกค่ะพยายามกดต้นขาด้านในตรงนี้กดลงมาใกล้พื้นแล้วสังเกตความรู้สึกว่ารู้สึกตรงไหนหายใจเข้าออกสบายสบายพับขาด้านหลังเข้ามาเราจะไปต่อนะกดมือแน่นๆเลยหายใจเข้าหายใจออกดันพื้นยกอกขึ้นใจเข้าลึกออกยาวสังเกตความรู้สึกนะคะรู้สึกตรงไหนรับรู้ลมหายใจค่อยๆคลายลดลำตัวลงเหมาะพักลงไปนะเหยียดขาด้านหลังออกไปค่ะพักหน้าผากลงไปบนแขนเลยนะยกเข่าซ้ายนะคะแล้วโน้มมาฝั่งตรงข้ามนะคะมาทางข้างขวาของเราวางหน้าผากไว้นะตัวไม่หงายตามมารู้สึกยืดนะที่หน้าสะโพกซ้าย
ค่อยๆคลายออกจากท่านะคว่ำตัวกลับมาเราจะค่อยๆพลิกตัวนอนหงายชันเข่าไว้นะคะชันเข่าขึ้นมาสองข้างเลยข้อเท้านะอยู่ใต้เข่าแขนวางข้างลำตัวสบายสบายผ่อนคลายหลังคลายสะบักเราจะทำท่า bridge pose นะนิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าเนาะหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะเราจะกดหลังล่างติดพื้นก่อนกดหลังล่างติดพื้นแล้วก้นกบจะยกขึ้นนะแล้วเราค่อยๆยกสะโพกขึ้นยกหลังขึ้นมาทีละส่วนหลังล่างหลังกลางหลังบนยกขึ้นมาจนกระทั่งไหล่สะโพกเข่าอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันให้เราส่งความรู้สึกว่าเราจะหนีบต้นขาเข้าหากันเข่าไม่แบะออกเข่าไม่แบะออกหนีบเข่าเข้ามาหากันหดกล้ามเนื้อก้นยืดหน้าสะโพกขึ้นกดเท้านะเกร็งใช้งานต้นขาแล้วก็กล้ามเนื้อก้นแล้วก็กล้ามเนื้อหลังหดตัวแล้วยืดหน้าขายืดหน้าสะโพกออกขังไว้ตรงนี้สามรอบลมหายใจหนีบเข่าเข้ามาหากันนะเข่าไม่แบะออกอีกหนึ่งลมหายใจค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆวางหลังส่วนบนหลังส่วนกลางแล้วค่อยๆวางสะโพกลงผ่อนคลายเราใช้บล็อกหรือหมอนข้างๆคุณนาลืมบอกให้เตรียมเนาะเอามายกก้นขึ้นนะคะแล้วก็เอามาสอดไว้ใต้สอดไว้ใต้ใต้สะโพกนะเอาไว้ใต้กระเบนเน็บไม่ใช่หลังล่างนะใต้ช่วงกระเบนเน็บตรงใต้ขอบกางเกงลงมานะโอเคจากนั้นค่อยๆเหยียดขาออกไปทีละข้างเหยียดออกไปสองข้างเลยตรงนี้ก็ได้ยืดนะฮิปเฟกเซอร์ตรงนี้ใจก็ออกลึกยาวสบายๆเป็นการยืดแบบไม่ต้องออกแรงใช้แรงโน้มถ่วงในการยืดนะระวังตำแหน่งของหมอนนะต้องไม่ใช่อยู่ที่หลังล่างนะไม่งั้นแทนที่จะช่วยเรื่องปวดหลังหลังแอนจะทำให้หลังแอนมากขึ้นเนาะหมอนจะต้องอยู่ต่ำนะอยู่ตรงช่วงกระเบนเนี่ยแล้วก็ยืดหน้าสะโพกตรงนี้ขังไว้ตรงนี้นะคะได้นานเท่าที่ต้องการเท่าที่รู้สึกสบายนะหัวไหล่ผ่อนคลายลองยกเข่าขึ้นมาหนึ่งข้างดึงเข่าเข้ามาหาอกเอามือประสานไว้ที่ด้านหลังต้นขาแบบนี้แล้วดึงเข้ามาจะรู้สึกยืดที่ข้างซ้ายตรงนี้มากขึ้นนะเปลี่ยนนะเหยียดขาขวาแล้วงอเข่าซ้ายเข้ามาหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆดึงเข้ามาค่อยๆ คลายนะทีนี้เราลองยกเข้ามาสองข้างเลยงอเข่าเข้ามาแบบนี้แล้วดึงเข่าเข้ามาจะจับด้านหลังต้นขาก็ได้จะประสานที่หน้าแข้งก็ได้หายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลาย
ทุกลมหายใจออกค่อยๆดึงเขาเข้ามาสังเกตความรู้สึกนะที่หลังส่วนล่างนะจะรู้สึกยืดคลายมากขึ้นนะใช้หมอนนุ่มๆก็ได้นะคะระวังนะอย่าใส่เข้ามาลึกเกินไปให้อยู่ตรงล่างๆนิดนึงค่อยๆ คลายนะคะลดเท้าลงยกสะโพกขึ้นเอาหมอนออกไปพลิกตะแคงตัวมาทางขวาหรือใครอยากจะนอนพักในท่าศพนะคะก็ทำได้เลยยกตัวขึ้นมาช้าๆนั่งไขว้ขาสบายๆหายใจเข้านะคะว่าแข็งขึ้นเหนือศีรษะประกบฝ่ามือหายใจออกค่อยๆลดมือลงพนมกลางอกNamaste ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฝึกด้วยกันนะคะมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีใครนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ มีบ่นด้วยอะไรหรออะไรหรออืมนอนแล้วก็บ่น